้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันอาสาฬบูชาพวกเราทุกคนก็มาประชุมกันณสถานที่อย่างนี้ในทุกๆวันนี้เราอาศัยมูลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เราจึงทุกคนจึงได้รู้จักแนวทางแห่งการปฏิบัติธรรมในครั้งพุทธกาลนั้นถ้าพระพุทธองค์ไม่ตรัสรู้มันเกิดขึ้นเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจิตใจของสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ยังหลงอยู่ในวัฏฏสงสารอันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณพระพุทธองค์ท่านก็ทรงมีเมตตาอันประมาณไม่ได้ที่จะทรงแนะนำคำสอนของพระพุทธองค์ต่อพุทธบริษัททั้งหลายในครั้งนั้นจึงท่านถึงได้มาแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์เป็นพวกแรกเพราะพระพุทธองค์เห็นว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นผู้ซึ่งสร้างสมอบรมบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนมีนิสัยปัจจัยเหมาะสมที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงรู้แล้วเห็นแล้วหรือทำกิเลสให้สิ้นไปจากดวงใจแล้วแต่ยังไม่มีพยานท่านก็เลยได้ดำเนินมาที่ป่าสิบตัปปนะมฤคทายวันซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกนักพจน์ฤาษีที่บำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าอันกว้างใหญ่ในสมัยพุทธกาลผู้ซึ่งสละการของเรือนมาสร้างบารมีเนคขมะบารมีออกจากเรือนก็ออกมาบำเพ็ญภาวนาตามป่าตามเขาตามถ้ำแสวงหาความบรรลุแต่ก็ไม่มีสักบุคคลเดียวที่จะรู้หนทางความบรรลุหรือทางดับกิเลสภายในจิตใจบางจำพวกก็ฝึกได้จนฌานสมาบัติอภิญญาแต่ก็ไม่รู้ในอริยสัจ4ในสมัยก่อนจนกระทั่งพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านก็ได้แสดงธรรมธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่เราได้สวดมนต์ไปเมื่อกี้นี้ท่านทรงชี้เห็นในการดำเนินจิตนั้นดำเนินในศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์ท่านทรงแสดงให้เห็นถึงเรื่องของจิตการกำหนดรู้ความทุกข์การกำหนดรู้ถึงเหตุให้เกิดทุกข์การกำหนดรู้ความดับทุกข์การกำหนดให้รู้ถึงข้อประพฤติปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละที่จะเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อการละกิเลสให้สิ้นไปจากใจเมื่อท่านได้ทรงแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5บุรุษซึ่งมีดวงตาธรรมเป็นคนแรกในพุทธศาสนาก็คือปัญญาโกณฑัญญะซึ่งท่านได้สร้างบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเพื่อปรารถนาที่จะบรรลุธรรมเป็นคนแรกแต่การสร้างบารมีนั้นก็ยังยิ่งหย่อนกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการสร้างบารมีทั้ง10ประการไม่มีใครสร้างเกินกว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกก็หย่อนลงมานี่เมื่อเราได้ยินว่าทั้งสมัยพระพุทธกาลเมื่อพระสาวกได้ฟังธรรม
ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันบ้างพระสกิทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างหรือพระอรหันต์ทำไมจึงเขาจึงจะบรรลุได้อันนี้เป็นเพราะว่าแต่ละท่านนั้นได้สร้างบารมีทั้ง10ประการมาแล้วตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีหรืออุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10ประการนี้แต่ละท่านท่านสร้างมานับภพนับชาติไม่ถ้วนในแต่ละยะจนมีพื้นฐานของจิตด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเป็นฐานของจิตพร้อมที่จะรับธรรมะเมื่อได้ยินได้ฟังกระแสธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสท่านก็พิจารณาตามธรรมนั้นไปด้วยจนกระทั่งจิตรู้ขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาจิตท่านก็ปล่อยวางสมมุติถึงวิมุตติในระดับของพระโสดาบันผลอันนี้ฟังดูเหมือนกับว่าทำไมบรรลุธรรมได้ง่ายหรือรู้ได้ง่ายเราได้ยินได้ฟังกันมาไม่รู้จักกี่สิบเที่ยวหรือร้อยเที่ยวหรือพันเที่ยวเราก็ยังไม่บรรลุธรรมเลยทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะนิสัยปัจจัยหรือบารมีสร้างสมบูรณ์มาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระอัญญาโกณฑัญญะท่านถึงได้รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพรพุทธศาสนาและต่อจากนั้นพระพุทโธก็ได้แสดงอนันตลักษณสูตรซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนจนกระทั่งจิตของปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์คือเป็นพระอรหันตผลพร้อมกันทั้ง5จึงมีคณะสงฆ์เกิดขึ้น5รูปรวมทั้งพระพุทธองค์เป็น6ในครั้งสมัยพระพุทธกาลนี่เขาสร้างสมบรมบารมีมามากตั้งแต่ดีชาติบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการทุกสิ่งทุกอย่างแม้ในปัจจุบันชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงแสวงหาโมกขธรรมคือความหลุดพ้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี้ก็บำเพ็ญภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาเมื่อได้ทราบว่าพระพุทธองค์จอกบรรพชาหลีกหนีออกจากพระราชวังก็ติดตามมาจนมาพบและได้อุปถัมภ์อุปถัมภ์อันนี้ได้สร้างบารมีมาด้วยกันจึงสามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือทำจิตให้เป็นธรรมได้ความจริงการบรรลุพระโสดาบันผลนั้นเป็นคุณธรรมเบื้องต้นในพรพุทธศาสนาการที่จะละกิเลสเพื่อให้ถึงพระโสดาบันผลนั้นเพียงแต่ว่าละความโลภให้บรรเทาบางลงไปละความอาฆาตพยาบาทให้หมดสิ้นไปจากใจละความหลงในตัวตนให้ออกไปจากใจมีสติมีปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เมื่อโรคภัยไข้เจ็บบิดเบียนก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บมีสติมีปัญญารู้เท่าทันในการที่จะดูแลรักษาร่างกายไปตามหน้าที่เมื่อมรณภัยจะมาถึงจิตใจเขาไม่หวั่นไหวเพราะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเห็นแต่ก่อนแต่เห็นตายก่อนตายความโลภ ก็บรรเทาบางไปความอาฆาตพยาบาทก็ไม่มีภายในใจถึงแม้จะมีความโกรธความไม่พอใจก็สามารถที่จะมีสติมีปัญญาละได้เร็วแต่การที่จะทำจิตให้บรรเทาบางไปจากกิเลสจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันผลนี้ก็ต้องอาศัย
ในเบื้องต้นมีความเห็นชอบมีความเห็นถูกต้องมีความเชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้จริงคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้จริงพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติตามพระธรรมวินัยนั้นสามารถทำจิตให้บริสุทธิ์ได้จริงเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อเช่นนี้ก็ให้อยู่ในใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในใจของเราไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็มุ่งที่จะประพฤติบัติเพื่อที่ทำจิตใจของเรานั้นให้บรรลุพระโสดาบันผลหรือพระอรหันตผลด้วยการดำเนินลอยตามคำสอนของพระพุทธองค์ให้มีความเชื่อในคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อเราปรารถนาที่จะละกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทำให้สิ้นไปจากใจของเราในเบื้องต้นเราก็ต้องรักษาศีลห้าให้เป็นปกติในเพศคฤหัสถ์อย่างน้อยบุคคลซึ่งจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันผลหรือละกิเลสให้บรรเทาบางไปก็ต้องมีศีลห้าเป็นปกติหรือศีลแปดเป็นฐานของจิตหรือถ้าเป็นพระก็ศีล227เพื่อที่จะตั้งต้นดำเนินจิตให้ยิ่งขึ้นไปเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานเราก็พัฒนาจิตใจของเรานั้นด้วยการทำสมาธิภาวนาเมื่อทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอจิตใจมีความสงบเยือกเย็นมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมมีสติเห็นจิตเห็นอารมณ์เราก็จะเห็นกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐานไม่มีสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาที่จะเห็นกิเลสอย่างหยาบนี้ก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้เพราะอารมณ์นั้นครอบความจิตใจของเราอยู่มีความโลภเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้จักหรอกว่าเป็นกิเลสเราคิดว่าเป็นใจของเราเราก็พอใจในสิ่งนั้นมีความโกรธความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้จักหรอกว่าความโกรธความอาฆาตพยาบาทนี้เป็นกิเลสเพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะจิตออกจากอารมณ์เพราะจิตกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตเราก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจของเราอยู่คือความโลภความโกรธความหลงท่านจึงให้เริ่มต้นชำระจิตด้วยการมีศีลห้าเป็นปกติศีลควบคุมให้กายสงบวาจาสงบเราก็บำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อที่จะควบคุมใจให้สงบมีสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีสติอยู่ในปัจจุบันก็เห็นจิตเห็นอารมณ์อารมณ์อย่างหยาบคือความโลภแล้วก็ควบคุมด้วยศีลและพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมปรารถนาทรัพย์ภายนอกก็แสวงหาตามสติปัญญาความสามารถเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้มีความโกรธความอาฆาตพยาบาทก็เจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันทำใจให้สงบเย็นไม่เก็บไม่กักขังความทุกข์ไว้ภายในจิตใจของเราเพราะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอันเกิดขึ้นจากศีลสมาธิเป็นฐานของจิตจึงจะมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์มิฉะนั้นถ้าเรามีอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นเราก็พูดหรือกระทำไปตามอารมณ์ขอให้เกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาก็เกิดขึ้นเพื่อจักแยกแยะอารมณ์ที่ไม่ดีจากจิตใจของเราอยู่ทุกๆขณะจิตเห็นความไม่เที่ยงของความยินดีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่เสมอพิจารณาจิตให้เป็นกลางมีความพอใจในรูปก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงมีความพอใจในเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนกันก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงให้จิตเป็นกลางมีสติอยู่ในปัจจุบันวางอารมณ์นั้นออกไปมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนกันมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงให้มีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปนั้นออกไปแม้เพียงชั่วคราวก็ยังดีในเบื้องต้น
เมื่อจิตเราว่างจากลมเราก็กำหนดทำสมาธิอยู่เสมอๆ เมื่อเราต้องการที่จะละกิเลสให้ออกไปจากใจของเราจริงๆเราก็ยกร่างกายของเราขึ้นมาพิจารณาเนี่ยพอจิตของเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเราต้องฝึกสร้างบารมีก่อนฝึกซ้อมการพิจารณาพระญาณโกณฑัญญะหรือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เหมือนกันท่านบำเพ็ญบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนท่านฝึกการพิจารณากายมาไม่รู้จักเท่าไหร่การทำสมาธิก็เหมือนกันนี่เราก็ต้องฝึกถ้านิสัยปัจจัยของเราไม่เพียงพอเราก็ต้องฝึกมีสติปัญญายกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหรืออาการทำสองส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายเราก็ได้หรือจะพิจารณาทั้งหมดก็ได้มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนพิจารณาซ้ำๆซากๆให้อยู่ในเรื่องเดียวพอจิตพิจารณาร่างกายไปแล้วเนี่ยถ้าจิตเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้แม้เห็นเพียงชั่วคราวในเบื้องต้นจิตเราจะสงบทั้งเวทเกิดปิติเกิดขึ้นจิตรวมเป็นสมาธิแล้วจิตจะรู้สึกว่าปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนออกไปได้ชั่วคราวความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมรู้เท่าทันอารมณ์มากขึ้นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจสติจะรู้เท่าทันมากขึ้นและมีวัยปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภความโกรธความหลงทุกๆขณะจิตในเบื้องต้นจะเห็นกิเลสอย่างหยาบซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายคือความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี่แหละถ้าเราพิจารณาละกิเลสอย่างหยาบออกไปอย่างละเอียดถึงจะโผล่ขึ้นมาในเบื้องต้นเนี่ยคุณธรรมพระโสดาบันผลเพียงแต่ว่าเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เท่านั้นจิตยอมรับโดยแท้จริงเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ไม่กลัวต่อโรคภัยแค่เจ็บจิตไม่หวั่นไหวต่อโรคภัยแค่เจ็บหรือมรณะภัยทั้งหลายนะมีสติรู้เท่าทันความจริงบุคคลซึ่งบรรลุพระโสดาบันผลนะไม่มีชาติที่แปดจิตจะดำเนินไม่เกิน7ชาติอย่างหย่อนที่สุดอย่างกลางก็3ชาติอย่างเข้มข้นก็เกิดอีกชาติเดียวก็ถึงอรหัตผลได้ถ้าเราปรารถนาที่จะประพฤติบัติให้ถึงพระนิพพานเมื่อจิตถึงพระโสดาบันผลนี้ก็สามารถที่จะดำเนินจิตต่อไปได้ด้วยการเจริญในศีลสมาธิปัญญาในการพิจารณากายพิจารณาจิตนี่แหละสลับกันไปมีกิเลสอย่างหยาบหรืออย่างละเอียดเกิดขึ้นมาเมื่อละอย่างหยาบไปแล้วอย่างกลางก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็รู้เท่าทันพิจารณาไปเรื่อยๆเมื่อว่างจากอารมณ์เราก็พิจารณาร่างกายเป็นเป้าหมายของการพิจารณาอาจจะพิจารณาให้ละเอียดขึ้นคือพิจารณาสุภาพกรรมฐานเมื่อพิจารณาจิตเห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจิตก็จะปล่อยวางความโลภความโกรธให้บรรเทาบางไปอีกเมื่อกิเลสอย่างกลางบรรเทาบางไปเราจะพิจารณากิเลสส่วนละเอียดของกายเนี่ยอาจจะพิจารณาธาตุกรรมฐานเข้าสู่ความว่างก็ได้หรือพิจารณาสุภาพกรรมฐานธาตุกรรมฐานเข้าสู่ความว่างพิจารณาซ้ำๆซากๆจนจิตรู้ทั่วถึงในเรื่องร่างกายเรายอมรับความจริงตามสภาวะของร่างกายเราว่าประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นถ้าสติปัญญาเรารู้ทั่วถึงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเมื่อไหร่ก็หยุดการพิจารณาเพราะจิตนั้นพิจารณาเห็นร่างกายที่เป็นอดีตเห็นร่างกายที่แปรเปลี่ยนไปเป็นอนาคตมีสติมีปัญญาเห็นร่างกายในปัจจุบันว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่ว่าเป็นตัวเราหรือบุคคลหนึ่งก็ตามก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเหมือนกันถ้าจิตลงไปสู่สภาวะเช่นนั้นแล้วจิตจะหยุดการพิจารณาโดยอัตโนมัติเพราะไม่สงสัยในเรื่องของร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเพราะร่างกายของสัตว์ทั้งหลาย
ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันหมดทั้งสิ้นเมื่อจิตถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปความโลภก็จะดับลงไปความโกรธก็จะดับลงไปความหลงในกายนี้ก็จะดับลงไปจึงเหลือส่วนละเอียดของจิตซึ่งจิตยังยึดมั่นถือมั่นในส่วนละเอียดของจิตคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของจิตส่วนละเอียดพระพุทโธจึงสอนทรงสอนให้พิจารณาเห็นเป็นอนิจจังอนัตตาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยหรือสัญญาความจำได้ไม่รู้หรือสังขารความนึกคิดปรุงแต่งหรือวิญญาณการรับรู้ต่างๆซึ่งจิตยังหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนท่านจึงให้พิจารณาให้เห็นเป็นอนัตตาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นไม่ว่าร่างกายเราหรืออารมณ์ภายในจิตใจเราล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่จิตเรานั้นหลงไปยึดมั่นถือมั่นร่างกายนี้มาเป็นตัวตนของเราหลงไปยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของว่าเป็นตัวจิตความทุกข์จึงเกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระพุทโธจึงสอนให้แยกจิตออกจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นความโลภความโกรธความหลงซึ่งครอบงำจิตใจเราอยู่ถ้าแยกแยกออกไปก็เป็นขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นสติปัญญาต้องเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตจึงจะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทโธนั้นซึ่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความสุขที่แท้จริงหรือเพื่อความบรรลุเราทั้งหลายซึ่งเป็นพระภิกษุหรือเป็นฆราวาสก็ดีก็สามารถที่จะประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทโธได้ตราบใดซึ่งยังมีบุคคลซึ่งประพฤติบัติในศีลในสมาธิปัญญาเจริญการพิจารณาในอริยสัจทั้ง4คือกำหนดให้รู้ในความทุกข์กำหนดให้รู้ในสาเหตุให้เกิดทุกข์กำหนดให้รู้ในความดับทุกข์กำหนดให้รู้ถึงข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ตราบนั้นพระญาบุคคลนั้นก็ยังทรงอยู่ยังมีอยู่ได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาพวกเราทุกคนนับได้ว่าโชคดีที่ได้เกิดขึ้นมาทันอยู่ในประเทศซึ่งมีพระพุทธศาสนาบางประเทศซึ่งไม่มีพระพุทธศาสนาคนจึงหลงอยู่ในวัตถุธาตุทั้งหลายเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแสวงหาแต่ความสุขภายนอกจิตใจของสัตว์ทั้งหลายนั้นก็มุ่งที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงเหมือนกันแต่ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะรู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์เราทุกคนจึงถือได้ว่ามีนิสัยปัจจัยได้เกิดขึ้นมาพบคำสอนของพระพุทโธเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะประมาทควรที่จะขวนขวายในการที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาเพื่อทำจิตใจของเรานั้นให้ถึงพระนิพพานเป็นที่สุดโดยเฉพาะพระภิกษุของเราซึ่งมีโอกาสอันดีมากกว่าฆราวาสเพราะฆราวาสนั้นมีหน้าที่การงานต่างๆที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องภาระหรือความกังวลใจมีหน้าที่เกี่ยวกับครอบครัวอันเป็นภาระแต่สมณะซึ่งเข้ามาบวชอยู่ในเพศป้ากาสาภักนี้เป็นผู้ซึ่งมีโอกาสเวลาว่างมากในการที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อทำให้จิตมีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ตามคำสอนของพระพุทโธเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาบวชอยู่ในเพศป้ากาสาภักอันเป็นตรงชัยของพระลานพึงมีความมุ่งหวังความพ้นทุกข์เป็นที่สุดไปในดวงใจของเราและทำเหตุให้ดีที่สุดคือประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเจริญสมาธิอยู่ทุกๆวันเพื่อที่จะให้มีสติปัญญาเกิดขึ้นในการที่จะรู้ให้ทั่วถึงรู้รอบในเรื่องของร่างกายของเราว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนให้จิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ให้มีสติมีปัญญาพิจารณากิเลสในจิตของเราอันมีความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจ
ให้มีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงให้ใจของเรานั้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปเพราะฉะนั้นการทำความเพียรเราทุกคนจะต้องทำความเพียรทุกๆวันหลวงพ่อชาว่าขยันก็ทำความเพียรขี้เกียจก็ทำความเพียรคือเราต้องฝืนประพฤติบัติไม่ทำตามกิเลสไปในใจของเราซึ่งโดยปกติแล้วกิเลสไปในใจของเราขี้เกียจก็ไม่ทำขยันจึงจะทำแต่นักปฏิบัติเราต้องฝืนตวนกระแสของกิเลสขี้เกียจเราก็ฝืนปฏิบัติให้ได้ครึ่งหนึ่งของวันขยันก็ยังดีในการปฏิบัติหน้าที่ของพระเราคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาควรทำให้มากเจริญให้มากในทุกๆวันจึงจะสามารถที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีเครื่องอยู่ในเพศสมณะคือสมาธิธรรมเป็นวิหารธรรมคือเครื่องอยู่เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ศีลคือธรรมวินัยนี้ต้องเป็นพื้นฐานของจิตโดยปกติไม่ล่วงละเมิดพระวินัยจิตใจเราก็จะมีความสงบเยือกเย็นเมื่อเราเจริญสมาธิภาวนาจิตใจเราสงบเป็นสมาธิขึ้นมาก็มีเครื่องอยู่คือความสงบไปในจิตใจของเรามีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ต่างๆได้ง่ายถึงแม้หวั่นไหวก็มีสติมีปัญญาที่จะมาแก้ไขที่จะละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเรานั้นให้ได้เร็วที่สุดจิตใจเราก็จะเพลินในการประพฤติปฏิเพราะมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาก็หมั่นรักพอกจิตใจของเราให้บรรเทาบางไปจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงกิเลสก็เกิดขึ้นที่ใจอยู่ที่ใจของเรานี่แหละเมื่อเรามันเป็นภาวนามรรคสมังคีคือศีลสมาธิปัญญานี้ก็จะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวภายในจิตใจของเราการละกิเลสนั้นก็เป็นขนาดจิตเดียวอย่างเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งท่านเห็นธรรมในเบื้องต้นคุณธรรมของพระญาบุคคลในเบื้องต้นคือพระโสดาบันผลพระญาณกฏยะท่านเห็นธรรมก็เห็นขนาดจิตเดียวนั่นแหละแต่มรรคสมังคีคือศีลสมาธิปัญญานั้นรวมตัวอยู่ที่จิตซึ่งท่านบำเพ็ญบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วมีพื้นฐานของจิตอยู่ในปัจจุบันจิตเมื่อได้ยินได้ฟังกระแสธรรมจิตจึงเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไปท่านจึงอุทานว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นในจิตแค่นั้นแหละก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปหลังจากที่ละความโลภความโกรธความหลงในกายตนให้บรรเทาบางไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่กำเริบอีกเหลือแต่กิเลสส่วนกลางส่วนละเอียดที่ยังมีอยู่แต่เมื่อท่านเจริญในศีลสมาธิปัญญาก็สามารถที่จะทำกิเลสให้สิ้นไปจากใจได้เพราะฉะนั้นพระเราเมื่อเข้ามาอยู่ในเพศพระกัสสปะแล้วอย่าพากันประมาทให้รีบเร่งบำเพ็ญเพียรภาวนาให้มากทำให้มากเจริญให้มากสถานที่ใดเป็นเหตุก่อให้เกิดสมาธิเสื่อมปัญญาเสื่อมเราก็หลีกเล่นสถานที่ใดก่อให้เกิดสมาธิเจริญปัญญาเจริญเราก็บำเพ็ญในสถานที่นั้นแต่เพศสมณะนั้นจะอยู่ได้ตลอดรอดฟังก็ต้องประพฤติตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติตามปฏิปทาของพระหลาทพลให้เป็นแบบอย่างถ้าเราทุกคนมีความมักน้อยสันโดษสำรวมในพระปฏิโมกคือในพระธรรมวินัยในศีลของพระเราและปราลบความเพียรอยู่เสมอเราก็สามารถที่ทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทเพราะธรรมที่เรายังไม่รู้นั้นยังมีมากความบริสุทธิ์ที่เรายังไม่ถึงก็ยังมีอยู่พึงพยายามขวนขวายในการประพฤติบัติทั้งพระเราหรือคฤหัสถ์ก็ตามก็พยายามที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปคุณงามความดีใดซึ่งเราพึงจะกระทำได้ก็ให้ขวนขวายกระทำเพราะความตายนั้นติดตามมาเหมือนเงาติดตามตัวเรามาความตายจะปรากฏขึ้นได้ตลอดเวลาไม่เลือกเวลาไหนเพราะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ทำคุณงามความดีให้ถึงพอให้มีสติรักษาใจในปัจจุบันให้ดีที่สุดเราก็จะมีความสงบเยือกเย็นและมีความสุขเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพอสมควรก็ขอยุติในเพียงเท่านี้
ก็ดีด้วยกายก็ดีกรรมใดที่พวกท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพลั้งทั้งต่อหน้าก็ดีทั้งรับหลังก็ดีทั้งเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีกับผมขออภัยพวกท่านทั้งหลายด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยกายก็ดีกรรมใดที่กับผมได้ประมาทพลาดพลั้งทั้งต่อหน้าก็ดีทั้งรับหลังก็ดีทั้งเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอให้พวกท่านทั้งหลายจงงดตัวท่านนั้นให้แก่กับผมด้วยด้วยคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณงามความดีในคำสั่งสอนของพระพุทโธคุณงามความดีของพระอรหันตสาวกทั้งหลายอันมีหลวงพ่อชาเป็นที่สุดขอคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นที่ตั้งตลอดจนคุณงามความดีที่พวกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันและจะได้บำเพ็ญสร้างบารมีต่อไปขอคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกท่านทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองในพระวรพุทธศาสนายิ่งยิ่งสืบต่อไปจนกระทั่งถึงพระนิพพานโดยที่สุดโดยฉับพลันด้วยเทอญสาธุพันเตอาจาริโยพันเตโหติอายะสัมมาโตนิสายะวัฏฐามิอาจาริโยเมภันเตโหติอายะสัมมาโตนิสายะวัฏฐามิอาจาริโยเมภันเตโหติอายะสัมมาโตนิสายะวัฏฐามิโอภายิกังสาธุพันเตปฏิรูปังสาธุพันเตปาสาติเกนะสัมปาเตหิสาธุบันเดอาชาตะเกตานิเทโรไมหัมปาโรอหัมปิเทระสะปาโรอาชาตะเกตานิเทโรไมหัมปาโรอหัมปิเทระสะปาโรอาชาตะเกตานิเทโรไมหัมปาโรอหัมปิเทระสะปาโรแล้วพวกเราก็ได้มาทำวัดซึ่งเป็นระยะประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้ก่อนนิสัยซึ่งเมื่ออยู่ที่นี่ก็มาฝึกขัดอบรมมาเป็นผู้ซึ่งฉลาดซึ่งจะมารับนิสัยจากครูบาอาจารย์ที่อยู่สาขาที่เขาพาดก็คุณกระจรเป็นหัวหน้าที่จะดูแลพระที่สวนป่าก็คุณประทีปนี่การที่เรามาขอนิสัยเพื่อที่จะได้นิสัยจากครูบาอาจารย์เพราะเราบางทีความคิดเห็นเรายังไม่ถูกต้องเราก็มาอยู่ประพฤติปฏิบัติ
ศึกษาข้อวัดประพฤติบัติต้องเป็นผู้ซึ่งฉลาดตาดูหูฟังศึกษาในพระธรรมวินัยและในข้อปฏิบัติในแต่ละสำนักที่วางไว้ก็ให้พากันประพฤติบัติตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าหรือของครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาเนี่ยที่ท่านวางข้อวัดปฏิบัติไว้อันนั้นแหละเป็นตามปฏิบัติที่ไม่ผิดเป็นข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อพระนิพพานแต่ถ้าเราประพฤติบัติตามความเห็นซึ่งยังมีกิเลสไปในจิตใจของเราโดยส่วนมากแล้วก็ไม่สามารถที่อยู่ได้ตลอดไปไม่สามารถที่ก่อให้เกิดความเสียหายทุกวันนี้ถ้าเราเมื่อบวชเข้ามาแล้วถ้าไม่ประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยหรือข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์วางไว้ส่วนมากจะเสียหายเพราะฉะนั้นให้ยึดปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างยึดปฏิปทาของพระหลานเป็นแบบอย่างถ้าเราดำเนินตามรอยนี้เราก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันสกิทาคาหรืออนาคาหรืออรหัตผลได้เพราะรอยนี้เป็นรอยแห่งพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพึงพยายามปฏิบัติกันให้มากในพรรษานี้แต่ไม่ใช่ว่าจะทำเฉพาะในพรรษาออกพรรษาหรือเข้าพรรษาก็เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นแหละการไปพฤติบัติของเรานั้นต้องทำทุกๆวันเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรต่อด้วยความศรัทธาความเพียรไม่ท้อถอยการกระทำความเพียรในครั้งสมัยพระพุทธกาลนั้นท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันท่านยอมสละทรัพย์สมบัติทุกอย่างไอ้ว่าร่างกายหรือแม้แต่ชีวิตเพื่อการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือทำให้จิตใจเป็นธรรมเพราะฉะนั้นความพอดีความเหมาะสมของสำนักเราคือว่าเมื่อบวชเข้ามาในเพศภาคสัตว์ภาคแล้วอันเป็นดวงใจพระหลานนี้พึงสละชีวิตเพื่อรู้ธรรมเห็นเพื่อต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมถ้าเปลี่ยนพยายามไปตลอดชีวิตเหมือนภาษิตของพระสารีบุตรที่ท่านกล่าวไว้เมื่อบวชเข้ามาแล้วเพิ่งอยู่ในเสนาสนะที่สงบสงัดมันเป็นเพียงภาวนามีความมักน้อยสันโดษในการมันเป็นเพียงภาวนาไปตลอดถ้ายังไม่ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเมื่อมีพรรษาอายุมากแล้วเราก็กลับเข้ามาอยู่กับหมู่คณะอยู่ในฐานที่สงบสงัดมีความเหมาะสมหรือสัพพยะเหมาะสมในการปฏิบัติให้มีสติในการมาเป็นภาวนาต่อไปจนตลอดชีวิตนั่นแหละจึงจะพอเหมาะพอสมเพราะว่าการเข้ามาบวชนั้นไม่ใช่เพื่อลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญเยินยอไม่ใช่เพื่อปรารถนาเป็นเจ้าลัทธิต่างๆ ต้องสอนจิตใจของเราให้ได้ก่อนตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะฉะนั้นพึงพยายามที่จะหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาไปตลอดชีวิตนั่นแหละจึงจะพอดีถ้ากิเลสไม่สิ้นไปจากใจของเราเมื่อไหร่เราก็จะไม่ขาดจากความเพียรแม้ชาตินี้ก็ตามหรือชาติหน้าก็ตามจะไม่หยุดความเพียรจึงจะเหมาะสมที่จะเป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะละก็ให้ความคิดเห็นพอควรก่อนที่เราจะแยกย้ายจำพรรษาที่เขาพาดก็ 5 ลูกที่สวนป่าสัตบัญก็3ลูกเป็นอยู่ที่นี่พรรษานี้ก็27ลูกก็ให้พากันต่างคนต่างภาวนาให้ทำตามข้อวัดปฏิบัติที่มีในสำนักเพื่อจะได้มีความเห็นเสมอเหมือนกันจะได้เกื้อหนุนในการประพฤติปฏิบัติภาวนา